ที่แล้วเนี่ยเราทำไปได้อย่างช้าๆมากเลยนะครับจริงๆแล้ว 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะ PPS นะเรายังค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆเพราะว่าผมเข้าใจว่าด้วยสตาฟของเราบางคนก็ทำงานอยู่2งานนะที่เราให้ทำใหม่ครับมันก็ทำไม่ได้ค่อยเต็มที่เรื่องนโยบายก็ไม่ได้ถูกผลักดันไปมากแล้วก็ PPS ที่เติบโตมาได้ 2-3 ปีเนี่ยมันเป็นเพราะโครงการสุวรรณภูมิแค่โครงการเดียวจากกลุ่ม PD แค่กลุ่มเดียวเท่านั้นนะที่ทำให้การเติบโตของเรามันมีขึ้นมาได้ครับแต่เอาข้อจริงเนี่ยบริษัทเรายังเหมือนเดิมแล้วเราก็ยังไม่เข้มแข็งเพราะว่าถ้าเราดูจากงานที่สุวรรณภูมิที่กระทบเราเนี่ยมันทำให้เรารู้ตัวว่าเราอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้ครับอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วอ่ะก็สิ่งที่เราเกิดขึ้นนะครับปีบริษัทเราอันนี้คือส่วนของงานโปรเจกต์นะครับเราก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมนะโดยที่ PPS เนี่ยก็ยังทำงาน PM CM เหมือนเดิมเลยนะครับก็ผมให้ดูผังเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่อีกทีนึงมีการปรับโครงสร้างองค์กรนี่หมายถึงว่าในเฉพาะในของเราด้วยนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราบริษัทเรามันค่อนข้างแบนๆนะครับก็ไม่มีใครสั่งใครได้นะแต่ละคนก็ไปทำงานเป็นโปรเจกต์ของตัวเองแล้วก็สั่งกันไม่ได้ประเมินไม่ได้แล้วก็ทิศทางเนี่ยก็ไม่ค่อยไปในทางเดียวกันบางทีนะครับผมเข้าใจว่าไม่ได้ค่อยไปในทางเดียวกันนะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมาคุยกันใหม่อีกทีแล้วก็หวังว่าปีนี้น่าจะทำได้ก็ต้องทำให้ได้นะครับโดยที่เราปรับกลุ่มงานเนี่ยเรายุบบริษัทที่เรายุบบริษัทที่เราไม่ทำทิ้งไปก็คือเราขายหุ้นบริษัทสวอนแมกนาเดนทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็คงจะย้ายออฟฟิศย้ายจากชั้น3เนี่ยไปภายในเดือนกุมภาเนี่ยแหละแล้วเราก็จะไปเทคโอเวอร์ออฟฟิศนั้นนะครับออฟฟิศสวอนแมกนาเดนแล้วก็ตึกข้างๆนี่ก็เป็นตึกของเราเหมือนกันเราก็คงจะย้ายมาอยู่ตึกใหม่เนี่ยประมาณเดือนพฤษภาแต่ยังไม่รู้ว่าใครจะย้ายมาบ้างแล้วก็ในส่วนของออฟฟิศของเราเนี่ยห้องเก็บของนี่ก็เราต้องรีโนเวทให้เสร็จภายในเดือนนี้แล้วนะครับแล้วก็ไอ้คอนเทนเนอร์เราก็จะย้ายออกไปนะครับแล้วเราก็มีออฟฟิศในเมืองคือที่จามจุรีสแควร์เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซของเรานะครับก็ถ้าเราจะใช้ออฟฟิศนั้นในการประชุมเนี่ยผมก็ว่ามันก็ดีเพราะว่ามันก็สะดวกกับลูกค้าแล้วก็ออฟฟิศของออฟฟิศเราเนี่ยบางทีมาแล้วมันไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นในการประชุมลูกค้าเนี่ยนัดลูกค้าไปประชุมที่ออฟฟิศจามจุรีสแควร์ซะเลยครับไม่ต้องมาเจอกันที่นี่นะครับแล้วก็กลุ่มงาน PPS One Work เนี่ยก็มีออกแบบด้วยนะครับเราทำเราจริงเราทำสถาปนิกได้นะครับพี่เราทำออกแบบแล้วก็เราออกแบบแล้วก็คุมงานแล้วก็ทำเรื่องของเทคโนโลยีบีมทำเทคนิคอลซัพพอร์ตความหมายของคำว่าเทคนิคอลซัพพอร์ตเนี่ยมันหมายถึงว่าโปรเจกต์ไม่ใช่โปรเจกต์ของเราก็ได้แล้วก็ในปีหน้าเนี่ยสิ่งที่จะแตกต่างกันไปก็คือเราไอธุรกิจพิกเนี่ยเรารวมกันเราไปทำเป็น PPSI ซึ่งบริษัทนี้ยังไม่มีหัวอยู่นะปัญหาของมันนะคือปัญหาของงานที่ผ่านมาคือบริษัทนี้ยังไม่มีหัวของมันครับไม่มีผู้จัดการมันนะซึ่งทิศทางของบริษัทนี้ก็คือทำอาจจะทำออกแบบติดตั้งคุมงานติดตั้งแล้วก็คุมงานนะครับก็ต้องมาคุยกันอีกทีว่าอันนี้จะทำยังไงนะครับเพราะว่าถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าแต่เดิมเนี่ยเราทำงานเฉพาะเราทำงานอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะคุมงานนะครับพี่ดูนะเราทำงานคุมกลางอย่างนี้นะวันไอ้ภาพนี้มันไม่ได้มาจากผมนะมันมาจากวันที่เราไปประชุมกันเมื่อตอนก่อนปีใหม่เราประชุมกันในที่นี่แหละกับพวกพี่เอกมลเราก็เลยบอกว่าธุรกิจของเรามันค่อนข้างโดนบีบมาจากทั้งสองฝั่งนี่แหละเราค่อนข้างจะโดนบีบไปจนไวรูของเราจะหายไปอ่ะเราค่อนข้างจะโดนบีบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องขยายไปกินเขาด้วยทั้งสองฝั่งอ่ะครับเพราะว่า
investment platform อันนี้ยังทำอยู่นะครับในส่วนของ ICO เนี่ยแต่ว่าปีที่แล้วเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ผมคิดว่าปีนี้สิ่งที่เราจะประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นคือส่วนนี้ investment platform เนี่ยเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเราสามารถทำ co-invest ได้ด้วยแล้วก็การระดมทุนนั้นสามารถทำระดมทุนได้ทั้งแบบที่เป็น conventional แล้วก็เป็นแบบดิจิตอลก็คือ ICO นั่นแหละแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาเราทำเงียบๆเกินไปภาพที่เราอยากจะบอกให้ชาวโลกรู้ก็คือว่าเราถ้าคุณมีโปรเจกต์อยู่ที่ยังไม่เสร็จนะครับโปรเจกต์เราเนี่ยเราสามารถดีไซน์ต่อได้เราสามารถขายต่อได้แล้วก็ระดมทุนให้ได้ทำจนเสร็จด้วยนะสมมติว่าพี่นพรัตน์เกิดไปเจอลูกค้าที่มีคอนโดอยู่แล้วสร้างไม่เสร็จหรือขายไม่หมดอยู่อย่างนี้นะครับลูกค้าแบบคอนโดแบบนั้นก็เป็นลูกค้าของเราเหมือนกันเป็นลูกค้าของเราในกลุ่มนั้นครับเพราะเราก็จะเอาเขามาวางบนแพลตเราการที่เราจะทำ investor platform ได้เนี่ยมันจะต้องมีสินค้าหลายๆอย่างวางอยู่บนแพลตฟอร์มไม่ใช่มีสินค้าแค่อันเดียวตอนนี้เรามีสินค้าอยู่แค่อันเดียวก็คือที่ดินที่พัทยาอยู่ตรงใกล้สนามบินอู่ตะเภาอันนั้นเป็น co-invest project อันแรกของเราออกแบบแล้วด้วยเราต้องการจะบอกชาวโลกให้รู้ว่าถ้าคุณมีที่ไม่รู้จะทำอะไรเราออกแบบให้ได้วางมาสเตอร์แพลนได้หาผู้ลงทุนให้ได้แล้วก็ขายให้ได้ด้วยอันนี้นะครับคือ investment platform แล้วอีกที่อีกแปลงนึงก็ตอนนี้เรามีที่ 2-3 แปลงแต่ว่ายังไม่บอกให้โลกรู้แต่เดี๋ยวผมจะบอกให้โลกรู้ว่าเราทำอันนี้ได้นะครับแล้วผมก็บอกพนักงานให้รู้ด้วยว่าถ้ามีใครอยากจะย้ายสายงานหรืออยากจะเปลี่ยนงานเนี่ยเปลี่ยนมาทำกับผมเนี่ยได้เพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปคุมงานตลอดไปเพราะว่าธุรกิจของเรามันมีตรงนั้นก็ด้วยหรือจะย้ายไปอยู่ PPS One Work ก็ได้เพราะตอนนี้มันมีหลายคนก็ย้ายไปอยู่ PPS One Work เหมือนกันแต่เราไม่ได้ทำงานแข่งกันนะครับแต่ว่าเราทำงานเป็นกลุ่มเดียวกันเพียงแต่ว่าวิธีการทำงานมันอาจจะไม่เหมือนกันมีพนักงานของ PPS หลายคนย้ายไปอยู่ PPS One Work แล้วก็อาจจะมีหลายคนที่ย้ายไปอยู่อันนั้นก็ด้วยนะครับแต่บอกที่ผมมาดีสุดเพราะว่าไม่งั้นอาจจะงงนะครับต่อได้ไหมครับสไลด์ต่อไปอ่ะแล้วก็เป้าของปีนี้ก็เราก็ตั้งเป้าไว้เกือบตั้งเท่านี้แน่400กว่าล้านอ่ะก็ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะทำได้เดี๋ยวแต่ไอ้ตัวนี้น่าจะลำบากเพราะว่างานของรถไฟที่เราจะทำอยู่มันก็ยังช้ามันทำแล้วเราก็มันยังไม่ขึ้นมารถไฟสายสีม่วงเนี่ยมันยังไม่มาเลยนะครับสายสีส้มก็มีสายสีส้มเวสก็ยังไม่ได้เริ่มคุยกับใครเลยตอนนี้ยังค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแต่เราก็ยังต้องไปต่อให้ได้นะครับแล้วก็ให้ดูตรงนี้ให้ดูเรื่องของการประเมินที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเรามีการประเมิน E ถึง A บวกนะปี2560นะครับแต่พอถึงปี2561เนี่ยเราประเมินเป็น0ถึง4นะครับไม่เหมือนกันนะแล้วจริงๆมันไม่ควรจะเอาไปแมปกันด้วยนะมันไม่ควรจะแมปกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเพราะมันการประเมินมันเป็นการประเมินที่ประเมินด้วยวิธีคนละวิธีกันแล้วก็ definition ของการประเมินนี้มันไม่เหมือนกันด้วยนะครับคนละวิธีโดยสิ้นเชิงเลยนะครับ0 1 2 3 4เนี่ยเบอร์3เนี่ยมันคือทำได้ดีตามคาดแล้วนะอันนี้ทำได้ดีกว่าคาดถ้าทำดีตามคาดจริงๆถ้าเกิดเป็นแบบมันคือได้ A อยู่แล้วนะครับถ้าคุณได้3อ่ะแต่พนักงานอาจจะไปบอกว่าอันนี้ทำไมผมประเมินแล้วยิ่งน้อยลงอะไรอย่างนั้นไม่ใช่แล้วแถมเนี่ย3คือดีกว่าคาดมันขึ้นอยู่กับว่าพนักงานคนนั้นเนี่ยถูกคาดหวังว่าให้ทำอะไรด้วยนะครับไม่ใช่ว่านิสัยดีมากขยันมากช่วยงานคนอื่นดีมากอะไรอย่างนี้หมดนะครับแต่ว่าคุณทำงานของคุณเนี่ยไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยเช่นอะไรล่ะคุณมีหน้าที่ทำอะไรคุณก็ต้องทำนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าคุณนิสัยไม่ดีหรือไม่ขยันนะแต่มันหมายถึงว่าไอ้คนที่ประเมินของท่านน่ะเขาเห็นว่าคุณทำงานได้ตามที่เขาคาดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปีนี้อาจจะต้องมาประชุมมาเคลียร์เรื่องนี้อีกทีซึ่งในที่ประชุม PM อ่ะผมว่านะในแต่ละเดือนที่มาแล้วเจอพี่ดำอยู่แล้วนะครับก็คุยกันซะเลยว่าคือแทนที่จะคุยกันเรื่องทั่วไปพี่ก็ค
ุยกันเลยว่าจะประเมินยังไงกันแน่แล้วก็ความคาดหวังเนี่ยบริษัทคาดหวังให้ทำอะไรบ้างก็ถามซะเลยครับเพราะไม่งั้นพอถึงจริงๆแล้วมาการมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสื่อสารอยู่แล้วนะใช่ไหมครับก็ถามซะเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงพี่ไอ้เรื่องผมอธิบายแทนพี่ดำเลยแล้วกันไอ้เรื่องโบนัสเหมือนกันปีนี้มันน้อยปีโบนัสของปีที่แล้วเนี่ยมันเท่ากับโบนัสปีที่แล้วทั้งก้อนคูณด้วย 0.6 นะครับของทั้งบริษัท 0.6 เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโบนัสน้อยลงเนี่ยอย่าแปลกใจเพราะว่าผลประกอบการเราก็แย่แล้วเราก็มีปัญหาเรื่องของเก็บเงินไม่ได้ด้วยนะครับตั้งแต่เดือนมกรานั่นแหละแต่เราก็ไม่อยากจะให้รู้สึกถึงความท้อแท้นะเพราะว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นก็แค่ยอมรับมันว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแล้วเราก็มาดูว่าสิ่งที่เหลืออยู่มันเหลืออะไรอยู่บ้างเราไม่ต้องเสียใจนะครับผมจะให้ดูอีกอย่างนึงคือพอดีวันนี้พี่กนกก็ไม่อยู่มาพี่ธกรก็ไม่มาแต่ว่าปีนี้สิ่งที่เราอยากจะให้ทำเปลี่ยนไปนะคือไอ้เทรนนิ่งเซ็นเตอร์นี่แหละที่จะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าเรื่องของการเทรนนิ่งเนี่ยเราทำเทรนนิ่งอินเฮ้าส์เป็นหลักมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ปีนี้เราบอกว่าเราทำบีมได้ใช่ไหมครับเราบอกว่าเราทำนู่นนี่นั่นได้เนี่ยเราก็ต้องทำการเทรนนิ่งด้วยนะครับแล้วอย่างอาจารย์ยุทธนาที่เขาพรีเซนต์ให้เราอยู่นะครับผมก็คุยกับเขาบอกว่าถ้าต่อไปนี้พี่จะสอนวิชานี้นะรวมทั้งหนังสือของพี่ด้วยนะหนังสือของอาจารย์ยุทธนาด้วยนะครับบริษัทเราจะสปอนเซอร์เล่มให้ทั้งหมดเราจะซื้อหนังสือทุกเล่มที่พี่ทำนั่นแหละเราก็ติดโลโก้เราไว้แล้วก็รวมถึงการพรีเซนต์งานของอาจารย์ยุทธนาด้วยต่อไปนี้ทุกครั้งอ่ะคุณเอาโลโก้ของบริษัทไปคุณเอาโลโก้ของมหาลัยไปเลยนะครับแต่คุณก็เอาโลโก้บริษัทไปด้วยเอาโลโก้บริษัทเราไปด้วยอันนั้นคือสิ่งที่เราจะเซ็น MOU กับไอ้มหาวิทยาลัยนั่นแหละวันภายในเดือนนี้แหละครับนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะไปบอกชาวโลกได้ยังไงว่าเราทำเป็นจริงโดยเมื่อตัวเราเองก็ยังทำไม่เป็นเลยครับแล้วก็ศูนย์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์เนี่ยผมก็จะปีนี้น้องแอลเขาจัดโปรแกรมมาใหม่แล้วก็คือว่าเรามีการจัดแผนทั้งปีมาเลยว่าเรามีแผนอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่ๆดูการรวมทั้งไปให้เพื่อนๆที่พนักที่ไซต์ดูด้วยว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างก็จะได้ลงชื่อไว้เลยแล้วก็รวมทั้งการเอาติ้งด้วยว่ามีความสนใจอยากจะลงอะไรบ้างก็ลงชื่อไว้เลยครับจะได้ไม่ต้องจะได้จัดคิวตัวเองถูกแล้วพอจะรู้ได้ว่าในช่วงนั้นจะต้องทำอะไรใช่ไหมครับแล้วก็บางหลักสูตรก็ย้ายมาจัดวันธรรมดาก็เดี๋ยวไปดูแล้วก็คอมเมนต์ได้จริงๆแล้วบอกน้องแอลเลยนะครับว่าหลักสูตรอะไรที่ไอ้หลักสูตรที่เขาจัดมาเนี่ยมันเป็นแค่ร่างแรกมันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็บริษัทเราเนี่ยกำหนดให้มีการเทรนนิ่งปีละ9ชั่วโมงนะครับต่อปีสำหรับพนักงานเก่าอ่ะก็แปลว่าพี่ต้องเรียนประมาณวันครึ่งเองวันครึ่งเองนะครับวันครึ่งก็ได้แล้วอ่ะก็นะครับแล้วก็3อย่างเนี้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวพอแอลเขานำเสนอมันจะมีการนำมันจะมีหลักสูตรอบรมอันนึงที่เป็นหลักสูตรอบรมที่เรียน 3-4 อย่างต่อกันเลยอ่ะคือคนมาเรียนก็ต้องมาเรียนทั้ง3อย่างนี้ต่อกันนะครับคือเราก็อยากจะอย่างเรื่อง innovation เนี่ยเราอยากจะให้มันมีกระบวนการทำจากที่ไซต์แล้วก็จริงๆเนี่ยมันจะต้องเหตุผลที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าหรือให้เทรนนะครับเพราะว่าโครงการนวัตกรรมมันควรจะเกิดจากที่ไซต์อ่ะเราก็บอกมาว่าอยากจะให้ทำอะไรแล้วก็เสนอมาเลยว่าจะให้ทำอะไรเสนอหรือแม้กระทั่งเสนอเรื่องมันควรจะสื่อสารกันมากกว่านี้เสนอผ่านทุกครั้งที่เราทำนะครับเราค่อนข้างเสนอผ่าน PMPD ที่เราสนิทนะแต่ว่าบางทีเมสเสจนั้นมันไม่ถึงนะจริงๆแล้วผมขอนำเสนอว่าถ้าพี่มีโครงการอะไรจะนำเสนอปรับปรุงอะไรก็ตามเนี่ยพี่ไดเรกไปที่พวกลูกน้องผมเลยก็ได้นะครับเพราะผมก็จะได้รู้ด้วยว่าให้ทำอะไรกันแน่เพราะว่าไม่งั้นมันไม่รู้มันไม่ใช่เป็นการข้ามพี่ไปนะแต่ไม่ได้เป็นการข้ามพวกพี่มันอาจจะรู้เหมือนข้ามก็จริงอะนะแต่มันเป็นปัญหานะเวลาผมไม่รู้ว่า
เวลาผมไม่รู้ว่ามีปัญหาอยู่เนี่ยกว่าผมจะรู้ปัญหามันก็ใหญ่มากเลยนะครับถ้าบอกไว้ก่อนก็ดีถ้าอย่างเรื่อง innovation ก็ตามอ่ะเดี๋ยวอบรมแล้วก็คงมีกระบวนการกันว่าเราจะทำอะไรบ้างแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่าระบบ innovation ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันดีนะถ้ามันไม่ดีแล้วมันควรจะเป็นยังไงก็อยากจะให้บอกหรือว่ามันมีวิธีอื่นที่ดีกว่าเช่นว่าที่ไซต์นู้นไซต์นี้ไซต์นั้นเจ้าของเขาทำยังไงเนี่ยก็อยากจะให้บอกว่าทำยังไงกันแน่เพราะว่าเรามันจะเสียเวลาถ้าเราทำอะไรที่มันไม่ใช่ครับถ้าพี่ไม่เห็นด้วยพี่ก็คอมเมนต์มาเลยว่าอันนี้ไม่โอเคใช้ไม่ได้ต้องใช้วิธีนั้นอย่างผมอยากได้แบบนี้มากกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็เรื่องนี้ CSR Project เนี่ยก็อยากจะให้ไปทำกันเองปีที่แล้วเนี่ยทางพี่ตะกรเขาก็เริ่มไปพรีเซนต์ที่ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ปีนี้ถ้าเราเกิดต้องพรีเซนต์อีกเนี่ยผมก็อยากจะให้ผมไม่อยากจะให้พี่ไปพรีเซนต์กันเองพี่ตะกรหรือพี่กนกหรือใครก็ได้ที่ทำอ่ะคุณไปพรีเซนต์กันเองเถอะเพราะว่าผมพรีเซนต์มาหลายปีแล้วผมพรีเซนต์มากี่ปีนะ4ปีแล้วอ่ะผมพรีเซนต์มาหลายปีแล้วผมก็เบื่อตัวเองเหมือนกันผมอยากให้พี่พรีเซนต์แล้วก็ในส่วนงานนี้ผมไอ้ทุกครั้งที่เราทำเป็นงานเพิ่มนะครับปีนี้ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครทำงานเพิ่มเนี่ยผมก็จะบอกพี่ดำให้เพิ่มเงินเดือนให้เขาเพราะเขามีงานเพิ่มเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาทำงานอยู่ที่ไซต์แล้วมาทำงานเพิ่มด้วยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเอาเปรียบกันเพราะว่าบางคนก็ทำบางคนก็ไม่ทำบางคนก็คนที่ทำก็ควรจะได้คนที่ไม่ทำก็ไม่ต้องได้เพราะว่าก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องทำนะครับก็มีเรื่อง CSR Project ก็เดี๋ยวประชุมต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นการประชุม PM อะหลักๆเลยเนี่ยมันควรจะคุยกันเรื่องลูกค้ามันควรจะคุยกันเรื่องโปรเจกต์อะใช่แหละครับมันควรจะคุยกันเรื่องโปรเจกต์แต่มันก็ควรจะคุยกันเรื่องลูกค้าด้วยว่าโปรเจกต์ไหนมีปัญหาอะไรไหมลูกค้าเขาว่าอะไรเราบ้างคนเราพอคนที่ส่งไปพอหรือเปล่าอย่างนี้นะครับหรือว่าเราไม่รู้เลยนะที่ตอนนี้ผมถ้าถามผมนะทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้นะผมไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าโครงการไหนมีปัญหาว่าอะไรบ้างมีเรื่องจะบอกว่าจริงๆแล้วมีหลายคนที่ผมอยากจะให้ลองทำขึ้นมาทำดูเช่นพี่โจเนี่ยไอ้เรื่องไอ้นี่ผมอยากจะให้คือตอนนี้มันไม่มีหัวหน้าอยู่นะคุณลองย้อนไปดูนะครับมันไม่มีผู้จัดการบริษัท PPSI ไม่มีผู้จัดการแล้วก็เรื่องของไอ้นี่เราขาย innovation นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของถ้าเราทำการอบรมเรื่องบิมเราควรจะไปคุยกับ Autodesk เลยว่าเราเป็น rep ของเขาที่นี่เป็น authorized training center เลยก็ได้เพราะว่าออฟฟิศที่อินเดียของเราอ่ะเป็น authorized training center อยู่แล้วแล้วจริงๆเรามันสามารถขยายลายเส้นนั้นมา cover training center ที่นี่ก็ได้แต่เวลาคุณเทรนไปแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะขายซอฟต์แวร์ไปเลยมันคนเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ก็เขาไม่ขายก็เขาเทรนให้เราไว้แล้วคุณก็บอกว่าถ้าซื้อก็ขายต่อไปเลยครับหรือแม้กระทั่งเพราะว่าตอนนี้แม้กระทั่ง Google แล้วก็ขายอยู่แล้วเราเป็นออโตไรซ์อยู่ใช่ไหมตอนนี้คือตอนนี้เรามีไลเซนส์ขายของพวกนี้อยู่ครับแต่เราไม่ได้หยิบมาขายนึกออกป่ะเรานึกว่าเราจะต้องทำ PM อย่างเดียวอะเราไม่ได้เราไม่ต้องทำ PM อย่างเดียวเรามีของหยิบมาขายก็หยิบมาขายครับประมาณนี้ผมก็เลยบอกพี่นพรัตน์ไว้สักพักแล้วว่ามันเป็นไปได้ว่า PM PD บางคนของพี่เนี่ยมันจะโดนผมดึงมาไปทำเอาไปทำอย่างอื่นเพราะว่าใจผมไม่อยากที่จะรีครูทคนมาใหม่เลยถ้าเป็นไปได้ผมอยากใช้คนผมพยายามที่จะใช้คนในก่อนเสมอจนกระทั่งผมพบว่าคนในใช้ไม่ได้เนี่ยผมก็ถึงจะต้องรีครูทคนข้างนอกมาเพิ่มนะครับแต่ใจจริงอ่ะผมอยากจะให้คนในมาเติบโตก่อนเสมอในฐานะที่อยู่ด้วยกันมานานเพียงแต่ว่าถ้าเราทำอะไรผิดนะต้องบอกได้เลยว่าเป็นเพราะผมไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าครับ